ท่าเซ็กที่ชอบที่สุด1ท่าสำหรับพี่กิ๊บนอนแบบหันหลังให้กันฝ่ายรับอ่ะหันหลังให้เรานอนตะแคงผมเรียกท่านี้ว่าป๊อกกี้คู่จุดของผู้หญิงมันอยู่ข้างนอกใช่ป่ะคริสตัลลิสใช่ป่ะของผู้ชายมันอยู่ข้างในถ้ามันโดนตามก็สามารถพุทธออกมาได้ก็มันก็สามารถเสร็จได้เข้าใจแล้วทองติดไหมทองพี่ไม่อยากรู้อ้าวจะบอกอ่ะอันนี้คือไม่อยากรู้เท่มันถูกดีไซน์มาให้เป็นทางออกมันไม่ใช่ทางเข้าใช่ใช่เพราะฉะนั้นการเจออ่ะมันเป็นเรื่องปกติเรามีความรู้สึกว่า LGBTQ เนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ดีโอกาสที่จะเอาผู้ชายคนนึงมาจอยด้วยแล้วแบบมีทรีซัมอ่ะมันง่ายกว่าคู่ปกติทั่วไปหรือเปล่าเราก็คือคนปกติมีความรู้สึกมีความรักแต่อยากไหมอยากไหมอยากมีทรีซัมไหมอยากมีทรีซัมไหมใช่ก็เสียวอยู่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมท่าทางที่ไม่เหมาะสมเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองห้ามลอกเลียนแบบเตือนแล้วนะขอบคุณครับสวัสดีครับชาวบราเตอร์แอลสักอยากเล่ามาคลิปนี้ยังอยู่กับกลิดเหมือนเดิมนะ EP 2ใช่ LGBTQ+ แต่คลิปนี้เราจะเน้นในเรื่องของเซ็กซ์เป็นพิเศษงานถนัดคือมันเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้อ่ะยังไม่เคยรู้เรื่อง sex insight จริงๆว่าอ่ะลุกลับยังไงวะเวลาจะฮุกอัพหรือว่าไปเจอกันโลกออนไลน์ตอนนี้เป็นยังไงถ้าจะซื้อแดกเนี่ยคุณจะไปซื้อที่ไหนอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยววันนี้ผมเป็นตัวแทน FC เลยนะเป็นกระบอกเสียงของ FC ถามเลยนะกูจะต้องตอบยังไงเพราะจริงๆก็เป็นคนค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟไม่หรอกมึงฮาร์ดคอร์มากเท่าที่รู้มาแต่เราก็ไม่เคยแบบออกสื่อมาพูดเรื่องนี้แต่ว่าก่อนหนีอะไรรู้ป่ะคลิปที่ผ่านมาคลิปนั้นน่ะตกลงก็คือตื่นเต้นหน้าที่ได้คุยเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆเขาคือใครคุยกันมาสองชั่วโมงนะคะใช่ครับสวัสดีนะครับกริดนะครับก็ถ้าจะรู้จักกันก็กริด AF ย้อนไปยุคนั้น AF 6รุ่นเดียวกับซานิรุ่นเดียวกับซานิแล้วก็พอจาก AF มาก็มาเป็น The Voice The Voice รุ่น6แล้วก็มา The Voice All Star โชว์เสียงนิดนึงสิสักนิดนึงสักสั้นๆอ้าวคุยเรื่องเสียงไม่ใช่หรอไหนๆก็ไหนๆมาโปรโมทนิดนึงรับงานด้วยใช่ไหมฮะรับครับก็คือรับงานติดต่อก็คือทาง IG เนี่ยเลยใช่ IG มาแล้วมาเป็นวงปะวงทั้งวงทั้งเดี่ยวได้หมดเขาเป็นคนมีเทสในการเลือกร้องเพลงฉะนั้นเนี่ยคือบอกได้เลยว่างานเท่ๆงานเทรนด์หรือว่าผับบาร์ที่แบบเท่ๆเทรนด์อะเอากลิดไปเนี่ยขอสักเวิร์สนึงได้ไหมขอมันเป็นเกียรติที่ขอเขาบอกก่อนพอถามว่าแพงไหมแพงไม่ได้แพงขนาดนั้นที่บอกมาบอกว่านั่งข้างๆกลิดแล้วนึกถึงแซมสมิธใช่ไหมแซมสมิธมาเลยจัดไป Mommy don't know that it's getting hot at the body shop do something unholyก่อนหน้านี้ก็ทำเคยทำพิธีกรกับพี่ปอด้วยพิธีกรคู่กันแล้วก็คือก็คือช่องก็คือตัวเย่ไปแล้วเรียบร้อยท่าเซ็กที่ชอบที่สุด1ท่าสำหรับพี่กิตเรามี2เขาเรียกว่า2มัลติเวิร์สกับการเป็นลุกและเป็นลับอยากจะรู้อันไหนก่อนลุกก่อนลุกก่อนเบาๆก่อนซับซ้อนก่อนลุกก่อนซ้อมยังไงวะก็ซ้อมมันลุกไงรับมันโดนแบบตะคุณกระแทกบาดเจ็บถ้าเราเป็นลุกก่อนถ้าเราเป็นลุกเราชอบท่าที่นอนแบบหันหลังให้กันฝ่ายรับอ่ะหันหลังให้เราเออนอนตะแคงผมเรียกท่านี้ว่าป๊อกกี้คู่ป๊อกกี้ป๊อกกี้คู่ไงแม่งแบบป๊อกกี้มันนี่แล้วมันแบบเข้าใจถ้าอย่างเงี้ยโทษนะถ้าคนชอบป๊อกกี้คู่เนี่ยผมบอกว่าแม่งเอานานอึดแม่งอึดใช่ป่ะใช่ป่ะใช่เพราะว่าจะมาทำได้อื่นก่อนทำทุกอย่างแล้วรู้ว่าอ่ะนานว่ะนานเจอละอ่ะกูพอแล้วพอเข้าท่านี้ปุ๊บเนี่ยคือเราเตรียมตัวว่าเราจะแบบจะเสร็จแล้วคือไม่ต้องใช้บอสเลยใช่ไหมท่านี้โอ้นี่เขาป๊อกกี้ผมว่าไม่ต้องใช้ตัวเร่งระดับกิจอะถ้าบอกป๊อกกี้คู่นี่คือแม่งนอนในซอยเลยเวลาลุกจะนานเดี๋ยวแบบนี้ป๊อกกี้คู่คือมึงยังไงวะก็คืออย่างนี้ที่นอนที่นอนใช่ป่ะที่นอนมาเดี๋ยวเราก็นอนอยู่ที่นอนนี้ก็คืออยู่ข้างหลังเขาตะเกียบแล้วถ้ารับมิชชันนารีป่ะก็คือนอนหลายเลยโอ้ชันนารีนอนใช่ป่ะจับชันนารีแม่งเลย
ถามนิดนึงเป็นอันนี้ไม่นิดแล้วล่ะคำถามแล้วค่ะไม่จะบอกเลยโอ้โหแต่ละคำถามไม่นิดแล้วอาหารแล้วแม่งไม่บิ้วเลยนะมึงต้องค่อยบิ้วมึงมาท่าเลยก็ดีแชนเนอร์บีกูรู้เลยแปลว่ามึงไม่ค่อยมีแล้วโลมึงซัดเลยปกติซัดเลยซัดตอนเด็กๆก็มีแต่พออายุขนาดนึงแล้วช่างแม่งแล้วรีบแล้วแต่เราพออายุมากขึ้นอ่ะเราต้องเล้าลมนะเราเหรอเพราะมันไม่เหมือนเด็กที่แบบมันจะแบบผมไม่ว่ะเออหรอเราอาจจะเป็นเพราะเราคนละขั้วผมเนี่ยกูเป็นแนวแบบเขาเรียกมักง่ายเห็นแก่ตัวกูรีบเสร็จกูรีบไปมึงไม่เสร็จก็เรื่องของมึงกางเกงมึงไม่ถอดกูไม่เป็นไรกูเสร็จแล้วกูจะรีบกลับบ้านโอ้ยเดี๋ยวเมียตามได้รีบผมคนมีครอบครัวต้องรีบซอยรีบไปป๊อกกี้คู่แล้วก็มีแชนเนลวีทีนี้ถามนิดนึงFC อยากรู้มาก FC เดี๋ยวมึงอยากเอฟซีกูใครวะมึงอยากอะไรนะมึงไม่ได้ถาม FC อะไรนะมึงอยากรู้ไหมทองติดไหมทองเท่ไม่อยากรู้อ้าวจะบอกอ่ะถามอันนี้คือไม่อยากรู้เท่มันเป็นเรื่องปกติเธอมันเป็นทางออกมันถูกดีไซน์มาให้เป็นทางออกมันไม่ใช่ทางเข้าใช่ใช่เพราะฉะนั้นการเจออ่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่เขาบอกต้องล้างให้มันดีไหมใช่มันล้างยังไงล้างยังไงฉีดน้ำเข้าไปฉีดเข้าไปเลยเหรอใช่เพียงไว้สักพักหนึ่งแล้วก็คือเบ่งออกพอพูดถึงดูชื่อเดียวกันมือสั่นเหมือนกันนะเบ่งออกคือเบ่งอะไรออกอ๋อเบ่งไอ้น้ำเบ่งน้ำออกทำจนกว่ามันจะแบบน้ำมันจะเคลียโอ้โหมีหน้าที่เราบอกเราที่เราไม่ชอบรับเพราะว่ามันต้องเต็มตัวเยอะเต็มตัวนานมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องอาหารการกินอะไรก็เกี่ยวนะมาถึงพริกติดมาไม่ดีเศษผักเศษอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าจะรับกินผักมากมันก็ไฟเบอร์เยอะเนาะไฟเบอร์เยอะแปลว่าอะไรไฟเบอร์เยอะแปลว่าก็ไฟเบอร์ไงพี่เวลามันออกมาเยอะไงมันก็ไม่ดีต้องกินอะไรต้องกินอะไรเขาบอกให้กินโปรตีนกินเนื้อประเภทเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ควรแดกอะไรมากก่อนแบบก่อนก็เป็นยังแห้งๆไปโอ้ยโอ้โหเราก็จะไม่รู้ได้ไงว่าเราจะมีก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่แบบที่ภาษาที่เขาเรียกกันว่าแถมทองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติค่ะอันนี้บอกเล่าให้ฟังเวลาไปถามคนที่เป็นเกย์เป็นอะไรเงี้ยไปถามเรื่องโพสิชันเขาอะเป็นคำถามสำหรับเรามันเป็นอะไรที่เสียมารยาทเช่นไปรู้ไปรับไม่แต่อย่างเนี้ยอย่างนี้คือรายการนะไม่ฟังไม่แต่เราที่เรารู้เราได้การศึกษาเรามีคอนเซนต์ในเรื่องของงานเราให้อนุญาตแบบเราคุยเรื่องพวกนี้ได้แต่ไม่ใช่แบบไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยไม่ได้ถามเนี่ยไปถามใครเป็นลูกเป็นรับเราเคยบอกเพื่อนอย่างนี้นะมันเคยมีเพื่อนผู้หญิงที่ถามเลยเนี่ยมึงคู่นี้ใครเป็นลูกเป็นรับบอกมึงกูไม่รู้มันจะไปถามได้ยังไงขอพูดใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นคนในกลุ่ม LGBTQ ถามถือว่าเสียมารยาทหรือเปล่าจริงๆถ้าคนไม่รู้จักไม่ต้องไปอยากรู้อะไรต่อให้เป็นกลุ่มก็ใช่ไม่เสียมารยาทมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเรื่องบนเตียงเอ้าไอ้เหี้ยแล้วตอนนี้แล้วกูจะรู้ได้ยังไงแล้วอยากรู้ทำไมว่าใครเดี๋ยวไอ้ที่กูจะพูดเนี่ยหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเขาอยากมีเลกิตเขาจะได้รู้ว่าถึงว่าจะลุกหรือเปล่าเอางี้พูดถึงว่าถ้าถูกใจกันจะไปเล็ดยุทธกันเนี่ยชอบถูกใจจะไปกันเขาก็จะถามการว่าเธอเป็นแบบไหนแล้วถ้าเกิดว่ากลายเป็นรับเหมือนกันหรือลุกเหมือนกันก็อ่ะโอเคก็ไม่ไปแล้วแต่บางคนอาจจะภายนอกซ้ายก็ได้ก็คือภายนอกเอาก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้มีไม่ได้สอดใส่ไม่ได้สอดใส่เขาบอกตอนนี้ฝั่งยุโรปเขานิยมก็คือเหมือนกับทศเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเลดี้บอทแทนเพราะตอนนี้เขาเรียกเผ่านมงูอะไรนะเผ่านมงูเผ่านมงูแปลว่าอะไรเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกเป็นผู้หญิงแหละแต่ก็คือเป็น transgender นะเป็น trans ใช่ป่ะแต่เขายังมีอวัยวะเพศอยู่มีงูอยู่ทำไมไม่ตัดไปเลยหรือเขาไม่ชอบมันเป็นรสนิยมแข่งมันยังไอ้นี่อยู่ไหมก็เท่าที่เห็นตามX Twitter ก็คือเขาแข่งกันนะแล้วก็พร้อมลุกด้วยลุกบางคนก็ชอบแต่มีนมมานะใช่ไงผู้ชายแท้ชอบมีอะไรกับผู้ชายได้ อย่างเงี้ยทรานส์มีหน้าอกมีงูแต่มีอะไรกับผู้ชายที่ผู้ชายแท้นะผู้ชายแท้นะผู้ชายแบบแต่ชอบโดนเย็บผมว่าพวกเราอะถ้าเทียบกับเรื่องพวกนี้ผมว่าพวกเราแม่งเบบี๋ว่ะเออถ้าเป็นจับผมว่าแม่งมีอะไรที่มันแบบหลายพิกเซลอะอะไรที่มากกว่าที่เรารู้อะไรนมงูนะเมื่อกี้ที่บอกเผ่านมงูเนี่ยเวลาเขาช่วยตัวเองอะเขาชักชอริ้วเฮียงแล้วเขาเขียดตูดเขาชักก็ชักไงชักใช่ป่ะไม่เขียดอ๋อไม่แต่ว่าข้างหลังก็สามารถเสร็จได้ได้คำว่าเสร็จคือการหลังเนี่ยถ้าคุณจะเสร็จจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักก็คือคุณก็ต้องมีอสุจิออกมาอ๋อนั่นเองก็คือก็คนละเรื่องคือมันต้องชักด้วยชักน่ะไม่แต่อย่างมันมีเคสที่ไม่ต้องชักเพราะว่ามันโดนจุด
ุดของผู้หญิงมันอยู่ข้างนอกใช่ป่ะคริสตัลลิสใช่ป่ะของผู้ชายมันอยู่ข้างในถ้ามันโดนตามก็สามารถพุทธก็มันก็สามารถเสร็จได้เข้าใจแล้วแต่พูดถึงว่าการเสร็จคือการหลังด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่สโมกโป๊กอ่ะ oral sex ซึ่งแน่นอนเลยว่าถ้าเราเป็นแบบ LGBTQ เนี่ยก็จะรู้จุดมากกว่าผู้หญิงที่เก่งก็มีบ้างก็เหมือนเราหรือว่าเราดูหนังโป๊บ่อยไว้ผู้หญิงที่มันใช่แต่เอาไม่ได้ถามแต่คือการที่แบบเอาวิทยาศาสตร์ก่อนวิทยาศาสตร์คือผู้ชายเนี่ยด้วยสโกรคือหัวกะโหลกกรามที่มันใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีโพรตได้ลึกกว่าอันนี้คือแบบใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยความที่หัวกะโหลกอะไรมันเล็กมันทุกคนไม่ได้ชอบดีโพรตเหรออืมเหรอแต่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มันอิดอัดใช่ป่ะทอนซิลอักเสบยับได้เลยทุกปากปากกระชูแล้วอ่ะเรื่องของว่าผู้ชายออรัลเซ็กได้ดีกับผู้หญิงไม่นะผู้ชายเนี่ยจะคิดอย่างนี้ว่าอ๋อแปลว่ามึงเป็นผู้ชายมึงจะรู้จุดเสียตัวเองมากกว่าฉะนั้นเวลามึงไปทำให้กับเขามึงก็ได้ทำให้เขาเสียได้มากกว่าเพราะมึงรู้ผู้ชายอย่างผมเคยสัมภาษณ์ผู้หญิงสัมภาษณ์ผู้หญิงเนี่ยผมถามว่าผู้หญิงที่มันชอบกันเองอ่ะเขาถามว่าทำไมถึงไปชอบทอมเขาบอกว่าผู้หญิงจะรู้จุดร้อยทั้งร้อยว่าจะรู้จุดมากกว่าผู้ชายเพราะกูคิดถึงมึงเพราะเราต้องเข้าใจว่าผู้ชายก็ต้องเข้าใจกันมากกว่าดิอันนี้กูถามมึงนี้ดีกว่ามึงคิดว่า LGBTQ เซ็กจัดหรือเปล่าเอามุมแบบซีเรียสเลยนะเป็นเพศที่เกิดมาเหมือนกับเขาชอบเรื่องความบันเทิงเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดหรือใช้ชีวิตเนี่ยเขาจะพูดเรื่องสนุกสนานมันต้องแยกเป็นกลุ่มๆอีกสมมุติถ้าเป็นแบบเหมือนที่เราเห็นกันเป็นแบบผู้ชายบึกๆกล้ามๆผมว่านั่นน่าจะฮาร์ดคอร์กว่าแต่พอเป็นแบบเป็นทรานส์หรือเป็นอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ชายใช่แต่อาจจะเป็นวิธีการนำเสนอพูดแต่เราจริงพูดสุดท้ายก็คือเขาจะทรงไหนก็เป็นเหมือนเราทั่วไปทุกคนอาจจะคุยแต่ว่าอาจจะไปเจอกลุ่มคนที่แบบชอบพูดเรื่องนี้ให้ฟังเฉยๆไม่หรอกแต่ว่าอันนี้ก็พูดถูกว่าใช่ไหมเขากลุ่มเขาคือกลุ่มบันเทิงกลุ่มบันเทิงก็จะพูดเรื่องเซ็กส์พอเรื่องเซ็กส์มันเป็นเรื่องบันเทิงก็คุยกันสนุกๆใช่ทีเนี้ยมิเกียกริดพูดถึงเรื่องนี้เลยจะถามคืออย่างเราเนี้ยเรามีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่ดีเราแม่งแบบอยากจะไปเอาอีกคนผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาจอยด้วยส่วนใหญ่แม่งไม่ให้น้อยมากที่จะแบบอ่ะโอเคก็เป็นชีสซ่าผมไม่ได้ถามคำถามนี้พอดีเลยใช่หรือแม่ผู้หญิงก็จะพูดว่าเอาถ้าเกิดว่าขอเอาผู้ชายมาจอยด้วยได้หรือเปล่าเราก็จะแบบไอ้เหี้ยกูแม่งไม่กล้าก็จบเรื่องก็จบประมาณแต่สำหรับเรามีความรู้สึกว่า LGBTQ เนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ดีโอกาสที่จะเอาผู้ชายคนหนึ่งมาจอยด้วยแล้วแบบมีทรีซัมอ่ะมันง่ายกว่าคู่ปกติทั่วไปหรือเปล่าไม่LGBT หรือเป็นแบบเราอ่ะก็คือเหมือนคนปกติทั่วไปเพศทั่วไปมีเลเวลความห่วงเหมือนกันปกติถ้าคุณมีแฟนนี่คือห้ามนอกใจห้ามอะไรก็ปกติแต่อยากไหมอยากมีทีซ้ำไหมอยากมีทีซ้ำไหมใช่ก็เสียวอยู่ก็มือสั่นนะมือสั่นเหมือนกันนะไม่ได้หมายถึงว่าแต่ถ้าพี่ตั้งคำถามว่าการที่เป็น LGBTQ เนี่ยจะมีทีซ้ำง่ายกว่าไม่ใช่เหมือนกันเราก็คือคนปกติมีความรู้สึกมีความรักเหมือนคนทั่วไปแต่อ่ะก็ไม่ผิดที่คนอื่นจะมองเพราะด้วยภาพลักษณ์อะไรต่างๆแต่หาจริงๆก็คือปกติเลยมีความรักปกติหึงหวงทุกอย่างเป็นมนุษย์ปกติเลยเหมือนกับแบบรักผู้ชายรักผู้หญิงยังไงผู้ชายรักผู้ชายเหมือนกันถ้าเธอบอกว่า love is love มันไม่เกี่ยวไม่ได้เลยก็แค่แต่อย่างให้เรื่องของรสนิยมทางเพศไปมีกับใครหลายคนมันอยู่ที่การตกลงกันของแต่ละคู่มันมีเกย์ของประเทศไหนที่มีความรู้สึกว่าแบบโหแม่งประเทศนี้แซ่บเหมือนกับแบบเราเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแม่งแบบลุคนี้มาแม่งแซ่บว่ะผู้หญิงลาตินแม่งแซ่บว่ะแพ้ว่ะบลอนแฮร์แม่งแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องจริงป่ะเหมือนกันคือมันไม่ได้บอกว่าเป็นแค่เกย์อย่างผู้ชายแถบลาตินอเมริกาอันนี้ไม่ได้พูดว่าเป็นเกย์หรือไม่เกย์หรืออะไรนะก็เขาก็จะมีความแบบบิ้วเขาดีรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยลาตินอเมริกาคือแบบแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงเกย์ล่ะถ้าเราพูดถึงเกย์ล่ะที่ประสบการณ์มาหรือเพื่อนๆเจอมาอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยลาตินอเมริกาแม่งแซ่บจริงที่เขาเป็นเกย์ด้วยนะทราบป่ะหมายความเราก็ไม่เคยเราไม่รู้แต่พูดถึงนี่เราพูดถึงอินเทอร์เน็ตถึงพูดถึงภายนอกที่เป็นผู้ชายเขาจะเป็นเกย์และเกย์เลยไม่รู้ของยูเคยมีแฟนเป็นฝรั่งไหมเราเคยคบเราเคยคุยใช่เวิร์กไหมคือฟีเจอริ่งกันไหมมีฟีฝรั่งหัวทองหรือว่าเราเคยคุยกับไว้ไวก็คือคนขาวอันนี้เป็นภาษาที่เขาพูดกันไวก็คือคนขาว black ไปเลย black big ไหม
ไม่ถึงบอกว่าเออคนมันเชื่อชาวต่างไม่คือคนเราจะมีแบบเหมือนดูเยอะอ่ะดูหนังโป๊เยอะดูหนังโป๊ใช่ไอ้พวกนั้นไม่ทันแต่นักแสดงมาคนปกติมันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นจริงอ่ะมันก็มีที่แบบว่าใหญ่แต่ที่เจอไม่ใหญ่ใช่มีไวท์มีแบล็กแล้วมีอะไรลาตินมีเม็กซิกันเม็กซิกันก็ถือว่าเป็นลาตินเป็นลาตินแล้วมีอะไรแล้วก็เอเชียฝั่งเอเชียฝั่งเอเชียก็มีไทยมีฟิลิปปินโน่เคยฟิลิปปินโน่เผ่าพันธุ์ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยยูชอบอะไรมากที่สุดในความเป็นแบล็กยูชอบแบล็กทุกวันนี้ก็เขามีความเป็นแฟมิลี่อะไรมากกว่าเขาแบบอบอุ่นอะใช่ถ้าเป็นคนขาวสำหรับเราที่เราเจอนะไม่ค่อยสนใจมากกว่าอะไรแต่แบล็กนี่คือมันก็ต้องดูจากประเทศไหนด้วยนะอเมริกันอ๋อแบบแอฟริกันคือคนอเมริกันเลยเชื้อชาติที่โดนมาทั้งหมดเนี่ยที่โดนมาทั้งหมดใครเก่งสุดเชื้อชาติไหนเก่งสุดเชื้อชาติที่โดนมาทั้งหมดไม่อยากรู้ไงล่ะใครประเทศไหนเก่งสุดไทยคนไทยโอเคนะเราส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ที่ไทยแล้วเวลาอยู่แบบว่าฟีเจอริ่งกับคนไทยกับฝรั่งอยู่ร้องแตกต่างกันไหมอย่างเช่นแบบถ้ามันแบบฝรั่งโอ้ my god โอ้ yeah เออสัตว์อยู่อยากจะรู้ไงว่าอยู่แบบคนละแบบอยู่ร้องคนละแบบถูกต้องไหมอันนี้เรื่องจริงนะบางคนไม่เข้าใจบางคนคิดว่าผมไม่เอาฮาเราต้องมีสองภาษาใช่เวลาผมอยู่ที่ต่างประเทศอะเวลาผมอยู่ต่างประเทศผมร้องแบบฝรั่งนะใช่แต่พอผมอยู่เมืองไทยผมร้องแบบคนไทยแล้วผมไปเล่นคนจีนผมแม่งร้องไอ้หยาแบบคนจีนอะเขาไอ้นิกมึงพูดจริงดิจริงมึงก็บอก acting ไอ้หยาลงไปนะไอ้หยาเออของอยู่ในวงถึงคนจีนถ้าเคยคนจีนทำได้แต่แบบไม่เลิศไม่เลิศใช่ไหมเดี๋ยวนี้เวลาเขาฮุกอัพกันอ่ะเหมือนกับแบบชายหญิงทั่วไปเลยป่ะก็คือเข้าไปออนไลน์มี Tinder ปกติทั่วไปเนี่ยคือ Tinder ทั่วไปชอบชงชาไหมชงชาชงชาคือชงชาทีแบ็กอ่ะไอ้ละทีแบ็กกับชงชาทอก็คือชงชาเหมือนไข่มันก็เหมือนถุงชาก็ชงชาดอกชาชงชาใช่ไหมชาชาอีแบ็กออนท็อปหรอออนท็อปขอเล่นดีๆบ้างบีเซฟค่ะบีเซฟยูทโปรเทคชั่นค่ะโอเคเรื่องนี้สำคัญ very important สำคัญเพราะว่าแม้กระทั่งตอนนี้เขาจะมีเพล็บมีอะไรก็ตามแล้วมันป้องกันในเรื่องของ HIV ได้เดี๋ยวกันนะเพล็บมันต้องทำอะไรเพล็บคือการกินก่อนการสัมผัสเชื้ออ๋อเหรอใช่คือทานยาเหมือนกับผู้หญิงกินยากันท้องอันนี้คือกันเชื้อ HIV ใช่คืออันนี้มันป้องกัน HIV ได้ใช่ไหมค่อนข้างจะเกือบ 100% แต่มันก็ไม่สามารถป้องกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นได้อีกไม่ได้นี่ผมเพิ่งรู้ว่ามียาชนิดนี้มีเพล็บครับมีเพล็บมันจะมีเป๊ปด้วยเป๊ปคือกินหลังจากความเสี่ยง3วัน2วัน72ชั่วโมงใช่ก็คือสมมุติคุณแบบไปเมาไปอุ๊ยไปเซ็กโดยที่ไม่ได้ป้องกันอะไรเงี้ยพลาดมาไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงอ่ะก็คือต้องไม่ทำมันต้องกินทั้งเดือนพี่ใช่มันต้องกินทั้งเดือนมันต้องกินทั้งเดือนก็ใส่ถุงยางก็เซฟใช่เซฟเป็นสิ่งที่ตอนนี้กิจมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องคอนเซิร์ตมากที่สุดในกลุ่ม LGBTQ+ จริงๆเซ็กส์ปกติทั่วไปก็ควรจะเหมือนกันก็มีกันมานานต้องมาถึงใช่ก็ช่วงหลังอ่ะเราก็ไม่ค่อยพูดถึงโรคเอสกันสักเท่าไหร่แล้วนะเมื่อก่อนเนี้ยเราพูดกันตลอดเวลานะตอนสมัยก่อนซึ่งมันเหมือนเป็นมันก็คือมันก็มียาที่ช่วยแบบยืดคือชีวิตเราคือแบบใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช่เดี๋ยวนี้คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้แบบตายไวอ่ะก็คือพูดง่ายๆแม่งก็อยู่ได้จนแก่จนอะไรแต่แค่ประเด็นคือมันต้องกินตลอดวันยังเมจิจอนสันเนี่ยใช่ป่ะก็แม่งเข้ากับแม่งก็เป็นตั้งแต่ผมอายุ10ขวบแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะ50 46แล้วแม่งยังไม่เป็นไรใช่ใช่อันนี้ชีวิตได้ปกติครับแต่สุดท้ายก็คือต้องแบบสติต้องดีนิดนึงต้องแบบน้องๆที่ดูอยู่แล้วอยากจะออกมาจากคลาสเสร็จออกมาจากตู้แต่ยังไม่กล้าแสดงตัวออกมาจะแนะนำน้องๆยังไง อยากทำอะไรทำดีกว่าสำหรับกิจนะกิจแบบอยู่เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะโอเพนคือจริงๆเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้หรอกเราก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นไม่เป็นแต่เขาก็รู้คนเป็นพ่อเป็นแม่เขารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือเราอ่ะใช้ชีวิตอย่างอะไรก็ตามที่เรามีความสุขอันนี้พูดจากตัวเองนะเพราะสุดท้ายถ้าเรามีความสุขในการทำอะไรเราจะทำได้ดีมากอันนี้คือพูดอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันนะว่ามุมมองสำหรับคนที่อาจจะมีลูกแล้วยังยอมรับไม่ได้กิจมีอะไรจะบอกเขาหน่อยไหมวิธีการคิดว่าแบบในเรื่องนี้ถ้าบังเอิญเรามีลูกแล้วลูกเราชอบหรือว่ารักที่จะเป็นหรือว่าแบบ
มีอะไรจะบอกทางผู้ปกครองเขาหน่อยเราคงไม่บังคับความคิดใครไม่ได้เนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าแบบถ้าลองคิดถึงตัวเองถ้าคุณต้องถูกต้องอยู่ในตกในเขาเรียกนะอยู่ในซิทูเอชันนั้นนะสถานการณ์แบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยกับสิ่งที่คุณไม่สามารถพูดไม่สามารถทำไม่สามารถแสดงออกได้มันก็น่าจะรู้สึกอึดอัดเหมือนกันเลยเนี่ยนี่ชัดเจนมากนะกลับไปคิดถึงตัวเองเลยว่าถ้าเป็นคนแต่ก็แต่คือแต่ละครอบครัวเขาก็มีวิธีการเลี้ยงไม่เหมือนกันนะแต่สำหรับกิ่งคือเขาก็พูดเลยว่าจะเป็นอะไรก็เป็นตัวใหม่คนใหม่ๆนะรูปยุคใหม่ๆเขาก็จะเพราะว่าเขาอยากแค่แบบอยากให้ลูกมีความสุขมากที่สุดวันนี้เดี๋ยวมีของฝากให้กิ่งเพื่อนไม่จริงอันนี้คือเด็ดเลยอันนี้นะเป็น NP gel เกลเพิ่มขนาดนะใช้ไปปุ๊บเนี่ยใหญ่แค่นี้เขาก็ลองแล้วนะใช่ไม่ถ้าของหมดบอกเดี๋ยวจัดให้อันนี้ก็ตัวแอคทีฟก็รู้อยู่แล้วกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็คือแข็งปักเลยอันนี้เขาเรียกว่าสูตรลับ AV ญี่ปุ่นสารสกัดจากญี่ปุ่นอันนี้เขาจะผ้าเช็ดอึดก็คือไม่ใช่อึดนะเช็ดอึดก็คือเวลาเช็ดไปที่พิกาจูอ่ะทิ้งไว้แป๊บนึงมันจะอึดเอาได้นานขึ้นข้างในเนี่ยมี5แผ่นก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปอะไรแล้วเช็ดแล้วก็โยนทิ้งเลยแล้วมันเป็นแอนทายแบคทีเรียก็คือทำความสะอาดไปด้วยแต่ทุกอย่างต้องใส่นะจ๊ะสำหรับคนเสร็จเร็วอ่ะมึงเอาตัวนี้ช่วยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ช่วยเอาไว้แข็งก่อนใช่ตัวนี้ก็คือเพิ่มความใหญ่พอแข็งปุ๊บอาจจะเสร็จเร็วมึงก็เช็ดตัวนี้ใช่ใช่ตัวนี้ก็ช้าถูกคุยแต่เรื่องเซ็กเรื่องอะไรเรื่องรอยสักเขาก็มีใช่อยากจะรู้สักเพราะเนี่ยผมมองเห็นสักอันนี้อันไหนอันแรกอันแรกอยู่ฝั่งนี้อันแรกเป็นอันนี้แบบอะไรปุ๊บปุ๊บปิ๊กปิ๊กไม่แต่รายแรกคุณก็ขึ้น Happy Face ขึ้นมือเลยนะขึ้นมือเลยขึ้นแบบข้างนอกเลยเก๋ๆอันนี้เป็นงานแฮนด์โป๊กด้วยครั้งแรกเลยใช่คือตอนแรกก็อยากสักมานานมากถามพี่ปอเรื่อยๆพี่ปอแนะนำร้านสักกันหน่อยพี่ปอก็แนะนำมาเรื่อยๆจนแบบวันนั้นเหมือนนั่งอยู่แล้วมันขึ้นมาในฟีดใน IG อะไรอย่างเงี้ยแบบอุ๊ยเราชอบคือลายเส้นมันน่ารักดิเหมือนมันมีความแบบไม่เพอร์เฟคอ่ะมันไม่ใช่แบบอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือนี่ก็แฮนด์โพกหมดเลยอันนี้ก็คือคุณใช่ไหมอันนี้ก่อนอันนี้อันแรกเลยแล้วก็มีแล้วก็อันที่สองใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบนึกอะไรไม่ออกเลยมีรูปนี่สักพี่ปอไว้เหรอเหมือนกันน้องบอกที่ว่าสักพี่ปอตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเติมรายละเอียดอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นพวกเนี่ยอย่างผีเสื้อมีสองฝั่งอันนี้คือแบบสีอันนี้คือเป็นแฟลชของเขาเก็บงานแฟลชด้วยนี่ตัวไอ้อันนี้แฟลชหมดเลยนี่แฟลชนี่ก็งานแฟลชงานแฟลชเป็นงานแบบเหมือนเป็นแบบงานแฟลชเขาออกแบบไว้อยู่แล้วอันนี้ก็งานแฟลชเป็นลายเส้นของเขาแล้วคือกิ๊กก็ไปซื้อเราชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้เรากิ๊กแม่งสุดหรออ๋อซื้ออ๋อเดี๋ยวนี้มึงไม่คัสตอมแล้วอ๋อเหรอเรารู้สึกว่าแบบมันก็เป็นการสนับสนุนการงานศิลปินเหมือนกันอะไรเงี้ยเลิฟเลิฟเพราะอย่างอันนี้เป็นอันแรกที่ลงแบบเข็มคอลเลกชันดาวเสาแต่คือมันมีไมโครโฟนก็คือไมใช้เป็นกลมๆแทนไอ้ตัวดาวเนาะเราก็เลยชอบแซทเทิร์นลองดูพี่ปอนะครับไม่คืออย่างนี้ไอ้ตัวครีมที่บอกว่ารักษาตอนหลังสักอ่ะมันก็สามารถที่ใช้กับรอยสักเก่าได้เพราะว่ามันช่วยอะไรหรอคือวิธีการอ่ะมันจะลงไปเนื้อครีมเนี่ยลงสูงจะเงาขึ้นนะมันจะลงไปลึกกว่าครีมทั่วไปอากิจลองสังเกตดูดิอ่ะใช่ใช่เข้มขึ้นเลยใช่ใช่ไม่ตอนแหลวะลองอันนี้ลองทาตัวเองดูแล้วเรื่องความรู้สึกอ่ะความรู้สึกของเราอ่ะเวลาเราทาแล้วมันจะซึมเข้าไปเลยแล้วความรู้สึกมันจะชุ่มชื้นมันลื่นๆไม่ใช่ชุ่มชื้นผีเสื้อที่มันบินออกมาเลยเนี่ยเบอร์นั้นไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมนั่งอยู่นี่มันฟึบฟึบฟึบมาเลยเว้ยนี่กระดาษไม่ได้กินมาตั้งหลายนานแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งฟึบเลยอ่ะโคตรโดนเลยมันชุ่มชื้นมากเออมันจะมันอันเนี้ยไหนๆก็ไหนๆละปกติเวลาผลิตสักมาแม่ครับทุกของนะครับช่างเขาก็จะบอกว่าวิธีการดูแลรักษาอาบน้ำอย่าถูสบู่ใช่ไหมใช่ไหมถูสบู่รอให้มันตอนก่อนใช่เริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วก็ใช่ตัวนี้ที่ทาใช่ป่ะทาตั้งแต่วันแรกเลยคือถูสบู่ก็คือทำความสะอาดได้ปกติเลยคือใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปได้เลยกิจกลับบ้านปุ๊บกิจแม่งเอาสบู่ตัวนี้ถูได้เลยและการที่เราถูตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยเวลามันลอกเนี่ยมันจะลอกเป็นขุยบางๆเพราะเราไม่ชะเอาพวกคราบออกทุกวันเลยจริงๆอ่ะการถูสบู่ทุกวันมันดีกว่ามันดีทำความสะอาดแล้วแหละใช่แต่เพียงแต่ว่าสบู่มันไม่ได้วิจัยมาเพื่อรอยสักเนี่ยอันนี้เราวิจัยเพื่อรอยสักสบู่ส่วนอันนี้ก็คือครีมเมื่อกี้นะครีมเมื่อกี้ก็คือใช้ได้ recovery creamพอถูสบู่เสร็จปุ๊บซับให้แห้งใช้ตัวนี้ต่อได้เลยมันก็โปรเซสในการรักษาก็จะเร็วขึ้นเวลาสักคันป่ะ
คันอันนี้มันจะบรรเทาอาการคันบางคนไม่คันเลยบางคนยังมีอยู่บ้างแต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะกล้าพูดนะว่า 80% น่ะมันจะหายไปลองดูครับขอบคุณครับผมได้คุยกับกิจนะแล้วก็ความคิดต่างๆของสไตล์ LGBTQ+รู้สึกว่ารักมากรู้สึกว่าอยากคอนเนคมากรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเข้าใจแล้วทำไมถึงมีคนบอกว่าเวลาอยู่กับLGBTQ แล้วมีความสุขจอยจะจอยค่ะชีวิตสั้นค่ะจะจอยใช่แล้วจอยเลยนั่นจอยคนละจอยโอเคมีความสุขมากมีความสุขมากเลยก็ถือว่าเป็นสเปเชียลคลิปเนาะโอเคนะครับแล้วก็ขอบคุณกริชมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยก็มีอะไรก็อย่าถือสายนิกมันนะไม่ถือสายนะเดี๋ยวจะไปดูไปเชียร์คนถือสายคนบ้าค่ะคุณกริชครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนะครับสวัสดีครับ